สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแซ่บตลอดมาที่เดอะมอลล์นครราชสีมาครับมีงานแฟร์นะครับนี่ยุทธจักร J2 พบนะครับ 15-23 ตุลาครับเป็นเทศกาลอาหารเจครับถึงวันที่23นี้นะฮะอยู่ที่เดอะมอลล์ครับชั้นล่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเดินชมไปเรื่อยนะครับนะครับก็มีของกินเยอะครับของเจที่นี่เยอะเลยที่เห็นนี่ก็จะเป็นอาหารเจทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพาชมไปเรื่อยครับทีละซอยนะครับมีอะไรของน่ากินทั้งนั้นเลยผมเห็นจากข้างนอกครับยังไม่ได้เคยเดินเข้ามาครับอันนี้เพิ่งได้เดินเข้ามานะครับก็จะมีถึงวันที่23ตุลานี้นะครับใครอยากจะมากินอาหารเจนะครับที่มันมีอาหารเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับมาที่นี่เลยครับเดอะมอลล์นครราชสีมาครับนะก็จะมีร้านอาหารเจเยอะแยะนะครับทุกอย่างเป็นเจหมดนะครับที่นี่นะครับที่เห็นนี่นะฮะช่วงนี้ก็เป็นยังไม่เที่ยงครับที่มานี่ยังไม่เที่ยงก็เลยอาจจะผู้คนก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็จะมีคงจะมีพวกช่วงเย็นช่วงกลางวันที่จะมาหาของกินนะครับน่าจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านปั้นสดปั้นเนี่ยขออนุญาตดูนะครับเนี่ยมีของเยอะครับอาหารเจทั้งนั้นครับเนี่ยมาได้เลยครับที่เดอะมอลล์โคราชนะก็จะมีวันนี้อันนี้กำลังทำกินไม่เป็นอะค่ะนี่กำลังทำปากหม้อนะน่าจะเป็นปากหม้อใช่ไหมก็มีอาหารขนมหลายอย่างเลยครับนี่มีปากหม้อมีละโอ้ดีเครื่องครบมากเลยนะครับอยู่ที่เดอะมอลล์โคราชครับอยู่ที่เดอะมอลล์โคราชโอ้เห็นแล้วมากจริงเหลือเกินเดินชมไปเรื่อยครับเดี๋ยวพาเดินชมไปเรื่อยก็ไม่ใหญ่ครับแต่ว่ามีหลายร้านชั้นล่างของเดอะมอลล์นี่นะครับโอ้โหน่ากินมากเลยนี่เจนะครับเนี่ยถ้าไม่บอกไม่รู้เลยว่าเป็นเจนะครับมีก๋วยเตี๋ยวหลอดมีอะไรนะครับเยอะนะครับนี่ขนมครกแบบนี้ก็เป็นเจนะครับเนี่ยเป็นเจที่เห็นนี่คือเจหมดนะครับนี่มีผัดมีซั่วมีอะไรนะครับเยอะเลยนี่แล้วก็มีของหวานนะครับนี่น่ากินมากนะครับบัวลอยเศรษฐีครับอยู่ที่เดอะมอลล์นครราชสีมาครับจะมีงานจนถึงวันที่23ตุลานี้นะครับใครเข้ามาก็มาลองลิ้มชิมรสกันได้เลยครับเดี๋ยวผมพาเดินชมไปเรื่อยนะครับอันนี้มีส้มตำเจด้วยนะอันนี้ก็ทำส้มตำเจนะครับมีหลากหลายครับอันนี้ก็มีซั่วมีส้มตำเจมีหมี่ซั่วมีโอ้เยอะนะครับหลากหลายเลยมีผัดขี้เมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเจใช่ไหมเป็นเจหมดนะครับนี่มาจากเชียงใหม่เลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คืออะไรเนาะนี่ขนมตาลอ๋อนะครับอันนี้คือขนมตาลครับไม่เคยเห็นเลยขอดูหน่อยได้เลยค่ะสาคูต้มอ๋อสาคูต้มผมก็งงเห็นป้ายอ๋อสาคูต้มแต่ต้มแบบสีแปลกๆดีนะดูน่ากินดีนะฮะอยู่ที่เทศกาลอาหารเจครับที่เดอะมอลล์โคราชนะครับนะครับยังมีงานจนถึงวันที่22ครับเดี๋ยว23ด้วยเถอะถึงวันที่23นะครับมากันได้เลยครับอาหารอร่อยมากมายเลยครับมาจากเหนือใต้ครับมีหมดเลยน่ามากว่าจะเดินเที่ยวเดินไงมีเยอะด้วยครับเดี๋ยวไปแล้วถ่ายด้วยครับเดี๋ยวจะพาไปเดินชมต่อนะครับอันนี้คุณพี่นะครับสาคูน่ากินมากครับร้านแคบหมูแม่มณีเหรออันนี้มีอะไรเอ่ยผมก็เดินไปเรื่อยเลยเหมือนกันนะอัน
นี่คืออะไรมีกระเพาะปลาเจนะครับมีขนมจีนเจกระเพาะปลาเจนี่คืออะไรนี่คืออะไรมีอาหารเจหมดนะครับทุกอย่างเลยหนิงเต๋อมีน้ำพริกกะปิเจนะครับมันไก่หมูแดงมีครบเลยนี่อันนี้อะไรนี่อะไรนี่อะไรแคบหมูฟองเต้าหู้ที่เห็นนี่คือเป็นอาหารเจทั้งหมดนะครับขออนุญาตนะครับคือน้ำพริกหนุ่มอะไรก็เป็นน้ำพริกหนุ่มเจนะครับเป็นเจทั้งหมดอันนี้คืออะไรนี่โรตีสายไหมก็เป็นเจนะครับเป็นเจทั้งหมดตรงนั้นมีอะไรวะอันนี้คืออะไรเอ่ยยำแหนมเจนะครับนี่คือแหนมเจเดี๋ยวดูซอยนี้ก่อนครับดูซอยนี้ก่อนไปอันนี้ก็เป็นเจมครับบะจ่างเจนะครับมากันได้เลยครับที่เดอะมอลล์นะครับเดอะมอลล์โคราชนี่บ้าจ่างโคราชเองเลยนะครับเนี่ยนี่บ้าจ่างโคราชนะครับนะครับไม่ใช่มีเฉพาะมาจากเหนือจากใต้โคราชก็มีนะครับอร่อยอร่อยครับอาหารเจถึงวันที่23ครับใครยังไม่ได้มาให้มาเลยครับผมนี่ก็เยอะเลยอ้าวนี่โหนี่ของกินโอ้น่ากินนะครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดอันนี้อะไรคืออะไรกินเนี่ยข้าวไม่ทอนโอ้โหของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรโอ้นี่น่ากินนะครับร้านนี้สุรพงษ์หนองมนนะครับนี่ก็มาจากชลบุรีเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับเทศกาลอาหารเจยังมีถึงวันที่23นะครับใครอยากจะมาชิมอยากจะมากินนะครับมาได้เลยครับที่เดอะมอลล์โคราชนะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมีหมี่ซั่วมีอะไรเยอะเลยครับร้านนี้ของละลานตามากครับน่าทานมากเลยได้นะครับร้อนๆเลยงานเนี่ยมีถึงวันที่23นะครับใครอยากจะมาชิมมาได้เลยครับเนี่ยร้านนี้มาจากหนองมนเลยนะฮะชลบุรีนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปเดินชมต่อครับใครยังไม่ได้มาให้มาชมเลยนะครับเนี่ยอยู่ที่เดอะมอลล์โคราชครับอันนี้คืออะไรเอ่ยโรงแรมดีอิมพีเรียนเอานี่มาจัดบูธด้วยอ๋อนี่มาจากโรงแรมเลยนะครับเนี่ยอิมพีเรียนโอ้ยเขาทำน่ากินนะพอดีโอ้ยเจอกันดีขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับนี่ทำนี่บะหมี่หมูน่ากินครับอันนี้คืออะไรเอ่ยรีชิมก็ทำอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดคำหนึ่งในตำนานอาหารร้อยปีจุ๋ยกล้วยจุ๋ยกล้วยจุ๋ยกล้วยอ๋อนี่ขนมจุ๋ยกล้วยกล้วยโอ้ยงงเว้ยเออแปลกดีครับแต่เป็นอาหารเจแน่นอนครับเพราะว่ามาที่นี่ต้องเป็นอาหารเจเขาเรียกว่าจุ๋ยกล้วยจุ๋ยกล้วยจุ๋ยกล้วยนี่คือจุ๋ยกล้วยจุ๋ยกล้วยโบราณครับโอ้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้จุ๋ยกล้วยนะครับงานอยู่ที่เดอะมอลล์โคราชนะครับใครยังไม่ได้มาแนะนำให้มาเลยครับมีอาหารแปลกๆใหม่ๆเยอะเลยนะครับเนี่ยร้านนี้นะครับนี่มาจากที่ไหนครับกรุงเทพเหรอครับกรุงเทพครับผมโอ้โหออกหลายรายการแล้วฮะจุ๋ยงานตรงนี้มาหมดแล้วนี่มาเลยชื่อร้านหลีชิมเฮียหลีชิมเฮียนะครับครับมาเลยครับมีอาหารอร่อยๆเยอะแยะเลยนะครับไปชมกันต่อนะครับอันนี้คือน้ำพริกโอมิชันพริกโอมิชันพริกด้วยพริกของน่ากินมากเลยนะน้ำพริกสมุนไพรนะครับเป็นเจทั้งหมดเลยครับเหมือนไม่ใช่เจเลยอะแต่ว่าแบบโอ้น่ากินมากเลยครับดูร้านนี้น่ากินมากเลยนะครับอยู่ที่เดอะมอลล์ครับมากันได้เลยครับถึงวันที่23ครับถึงวันที่23อันนี้อะไรกวงเจียงอันนี้โอ้โหโอ้นี่ร้านนี้ทำน่ากินนะมีเผือกมีหัวใจนะฮะอ๋อมีเต้าหู้ทอดด้วยนะครับโอ้โหน่ากินอ่ะ
โอ้โหผมว่าร้านนี้น่ากินมากนะเมนูนี้อันนี้ชื่ออะไรนะฮะเต้าหู้เต้าหู้ทอดมาจากนครปฐมนะคะเต้าหู้ทอดจากนครปฐมครับโอ้โหนะครับอยู่ที่เทศกาลอาหารเจโคราชครับตึมอโคราชครับนะใครยังไม่ได้มาแนะนำเลยฮะมีร้านอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยนี่มาจากนครปฐมใช่ไหมฮะเอาเลยเอาโยนโคราชมีกะทิเจก็มีนะคะโอ้ใครยังไม่มามาครับวันที่23ครับวันสุดท้ายวันนี้ก็มาก่อนได้เลยเดี๋ยวผมพาเดินชมต่อครับมีของกินน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับไปชมกันต่อครับอันนี้ขายอะไรเอ่ยมีผลไม้ของแห้งมีในปอเปี๊ยะทอดนะครับที่เดอะมอลล์โคราชครับชั้น1นะครับชั้น1อันนี้ขายอะไรเอ่ยซาลาเปาทอดนะครับแล้วนี่ขายซาลาเปาทอดซาลาเปานึ่งนะเป็นซาลาเปาจิ๋วนะครับแม่รจนานะครับเดี๋ยวครับแต่ละร้านมีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแนะนำนะมาได้เลยครับงานเรามีถึงวันที่23นะครับ23นะครับที่เดอะมอลล์โคราชชั้น1นะครับโหน่ากินนะผมว่ามีทั้งซาลาเปานึ่งซาลาเปาทอดที่นี่ครบนะฮะใครอยากจะกินเรื่องซาลาเปามานี่ซาลาเปาจิ๋วซาลาเปานึ่งซาลาเปาทอดนะครับไปชมกันต่อครับอันนี้อะไรเออขนมเปี๊ยะสดนี่ร้านนี้เป็นขนมเปี๊ยะสดนะครับคือเขาเป็นการด่าตัวนะการทอดแบบปิ้งๆอ่ะแล้วก็มีไส้ต่างๆนะครับ10บาทเลยนะครับ1970ครับมันมีร้านเยอะแยะมากมายนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะไปหาของกินต่อแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ